สวัสดีครับจากคุรุมานะครับวันนี้นะครับมารีวิวอีกคันหนึ่งนะฮะ City 14นะครับ City 14ติดตั้งเสร็จแล้วเป็นจอ10นิ้วนะครับตัวนี้สเปคท็อปเลยนะครับแรม4เอ้ยแรม828นะฮะแรม828นะครับ Android 10นะครับตัวนี้ใส่ซิมได้นะฮะ CarPlay มีให้นะครับ CarPlay Android Auto นะฮะผ่านแอป T-Link นะครับ YouTube Google Map รวดเร็วทันใจนะฮะโหลดสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับทดสอบอันนี้ตั้งค่าภาษาไทยอัปเดตก่อนนะครับตัวนี้นะฮะแบ่งสองหน้าจอได้นะครับ GPS รวดเร็วทันใจนะฮะ GPS Google Map ลงได้นะฮะรวดเร็วนะครับมาครบนะฮะแรม8นะฮะเช็คสเปคเครื่องนะครับตั้งค่าเกี่ยวกับเครื่องนะฮะ828นะฮะตัวนี้จอ QLED 720/1280นะครับวิทยุใช้งานได้ปกตินะฮะก็แล้วแต่รัฐจะให้ใครจะให้เขาก็ครบถ้วนเลยนะครับตัวนี้ City 14 10นิ้วนะครับแรม828นะฮะ TS 10เป็น Dual CPU นะครับโอเคนะครับจากร้านคุรุมะครับติดต่อสอบถามได้นะครับสวัสดีครับ